มาจากอินเดียไปชลบุรีกันหน่อยค่ะชลบุรีเรื่องดีพูดดังๆพูดเสียงดังๆเลยค่ะชลบุรีที่จะไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไม่แน่ใจว่าพี่บอลเนี่ยเคยไปมาแล้วหรือยังครับโอ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่พระนะพี่บอลแต่ที่กำลังเห็นอยู่นี้คือกุมารสยามค่ะกุมารสยามมาฟักทองไม่เคยไปไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นด้วยอ่ะมาถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชลบุรีนี่ยังไม่รู้เลยถ้าใครที่อยากจะลองไปสัมผัสไปสักการะนะคะองค์สีขาวมีสามตานุ่งโจงกระเบนสีแดงเลือดหมูสวมมงกุฎฉัตรสีทองเครื่องประดับทองเต็มตัวแล้วสูงเท่าตึก4ชั้นนี่ประมาณเท่าไหร่2เมตรประมาณนั้นเลยสูงมากนะยืนเด่นเป็นสง่าเลยค่ะแล้วข้างๆก็จะมีรูปปั้นกุมารองค์เล็กองค์เล็กนั่นน่ะชื่อเฮงเฮงทั้งสองรูปปั้นนะคะอยู่บริเวณหมู่บ้านมาฟักทองค่ะพี่บอลก็เลยเรียกกันว่ากุมารสยามมาฟักทอง อยู่ในตำบลห้วยใหญ่บางละมุงของชลบุรีแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายคือนี่ปล่อยร้างมา5ปีแล้วนะเอาเหรอพี่บอลเข้าใจว่าเพิ่งสร้างใหม่น้องกุมารหน้าตาน่ารักจังเออเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะคนที่จะเข้าไปขอโชคขอลาบเนี่ยขอได้แค่นอกรั้วกำแพงเท่านั้นแล้วชาวบ้านที่ไปขอบอกว่าหุยเขาศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรได้ดั่งใจปรารถนาเลยบางคนก็ได้โชคลาภแบบไม่ขาดสายเลยอ่ะก็ถือว่าแล้วแต่เขาขอกันนอกรั้วจริงด้วยตรงนี้แล้วดูเหมือนพื้นที่ข้างในก็ปล่อยรกร้างด้วยใช่ไหมใช่ไงดูจากต้นไม้ที่เหนือกำแพงเข้าไปถ่ายน่ะจะต้องขออนุญาตค่ะไม่แต่น้องกุมารองค์เล็กหน้าตาน่ารักนะครับแม้ว่าจะดูแบบเก่าๆสุดโทรมไปหน่อยไม่ได้บูรณะแต่เขาก็มีสามตาเหมือนกันนี่นาใช่ป่ะกุมารเล็กมีสามตาไหมใช่ไหมตาเดียวหรอสองตาค่ะสองตาปกติพี่บอลแต่น้องเขาดูทรงเหมือนคนนะเพราะถ้าเป็นกุมารที่เราเห็นเป็นรูปปั้นเนี่ยอันนี้ยืนแบบพุงยื่นมาละอันนี้ยืนแบบว่าสนุกสนานขี้เล่นอะน่ารักเชียวนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะลองแวะไปได้แค่กำแพงอย่างเดียวแหละก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามาให้แล้วหนูไม่ต้องมาหรอกเนี่ยลุงมาให้แล้วข้างกำแพงเนี่ยจุดธูปให้ด้วยไหนคะคุณลุงเอาธูปมาเรียงกันโอ้809อันเนี้ยเอาแล้วอีกดอกนึงล่ะเปียกก็เลยมันก็เลยชื้นไม่ติดเลยเป็นไปได้นะเอาไปดอกเดียวพอกุมารบอกค่ะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ